เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพ่อค้าแม่ขายตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือทุกคนค่ะที่บริเวณตลาดสดบ้านเหนือเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเป็นประจำบริเวณตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดในการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนภายในตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือเป็นอย่างดีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าครับเนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดเราห่วงใยนะครับสุขภาพของพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดบ้านเหนือนะครับรวมทั้งที่ผู้ที่มาซื้อของตลาดสดนะครับเราจึงดำเนินการที่จะตรวจเชิงรุกนะครับโดยให้มีการสวอปแม่ค้าพ่อค้าทุกคนซึ่งค้าขายอยู่ในตลาดสดแห่งนี้นะครับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวพ่อค้าแม่ขายเองรวมทั้งคนที่มาซื้อของด้วยว่าท่านเข้ามาตลาดแห่งนี้แล้วท่านก็จะรับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่มีข่าวว่าตลาดนี้ติดโควิดไม่จริงนะครับคนที่ติดจริงอยู่ด้านหลังตลาดนะครับไม่ใช่ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงขอให้ท่านมั่นใจได้นะครับว่าเทศบาลเราเข้ามาดูแลนะครับเมื่อวานก็มาพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรคแล้วส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราถือว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดปลอดภัยนะครับครับสำหรับแม่ค้าแม่ขายในตลาดแห่งนี้นะครับมีประมาณ130คนนะครับหากว่าเราดูแล้วจำนวนคนมีมากกว่านักศึกอย่างนี้นะครับเราก็น่าจะต้องดำเนินการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อดำเนินการปิดตลาดนะครับแต่หากว่าไม่ถึงนะครับเราไม่ดูแลอย่างดีนะครับให้กองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุมชนเนี่ยมาดูแลให้ทุกตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้นะครับผม